อาสมมังสวิรัติวันนี้ขอนำเสนอเมนูไข่เจียวมังสวิรัติค่ะมาดูส่วนประกอบกันนะคะเราจะใช้ฟองเต้าหู้นะคะเป็นฟองเต้าหู้แช่แข็งนะคะอันนี้แช่แข็งมานะคะซื้อได้จากบริษัทโยต้าค่ะทีนี้เราแกะออกมาแล้วเราก็ทำให้นิ่มลงนะคะแช่น้ำก็ได้นะคะหรือทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องหรือจะเข้าไมโครเวฟก็ได้นะคะทำให้เต้าหู้นิ่มลงเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มแล้วก็มาทอดเป็นไข่เจียวมังสวิรัตินะคะทานคู่กับซอสนะคะซอสภูเขาทองหรือซอสพริกก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้มฟองเต้าหู้ก่อนค่ะตั้งไฟนะคะไปต้มค่ะต้มให้ฟองเต้าหู้นิ่มนะคะอย่าต้มนานเกินไปนะคะเดี๋ยวเต้าหู้ฟองเต้าหู้จะเละนะคะต้มแค่พอให้มันนิ่มแค่นั้นก็พอค่ะของเราเริ่มจะนิ่มแล้วนะคะฟองเต้าหู้ของเราเริ่มนิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกรองเอาน้ำออกนะคะนี่นะคะฟองเต้าหู้ที่เราต้มแล้วนะคะก็จะนิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเรากรองให้เสด็จน้ำนะคะแล้วเราก็จะเอาไปทอดค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทอดฟองเต้าหู้กันค่ะอย่าลืมว่ากระทะที่เราจะใช้ทอดฟองเต้าหู้จะต้องเป็นกระทะเครื่องนะคะหรือนอนสติ๊กนะคะถ้าเป็นกระทะรุ่นธรรมดาจะทำให้ทอดแล้วติดกระทะทำให้ฟองเต้าหู้เราจะไม่สวยนะคะจะเละนะคะค่ะเราตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันขึ้นนะคะค่ะรอน้ำมันให้ร้อนนิดนึงค่ะใส่ฟองเต้าหู้ลงไปทอดค่ะสักครึ่งนึงก่อนนะคะที่ฟองเต้าหู้ลงไปนะกระทะตอนแรกนะคะอย่าเพิ่งไปกลับนะคะรอให้ด้านล่างของฟองเต้าหู้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองก่อนนะคะหรือสุกนิดนึงก่อนแล้วเราค่อยกลับนะคะทอดฟองเต้าหู้นี่จะใช้เวลานานกว่าทอดไข่เจียวธรรมดาทั่วไปนะคะด้านล่างเริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับฟองเต้าหู้ค่ะได้แล้วค่ะฟองเต้าหู้นะคะมังสวิรัติของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันค่ะฟองเต้าหู้ของเรานะคะ